อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เป็นช่วงของการสัมภาษณ์ครับบางพิศวลครับมีแก้วครับชื่อกัปตันไฟซอนนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอบคุณมากๆครับที่วันนี้นะครับที่ได้โอกาสในงานในส่วนของงานอารอฟะห์นะครับวันแรกวันศุกร์วันแรกครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าได้ยินเสียงนี้นะครับก็สามารถมาฟังนะครับมาจอยมาร่วมงานกันได้นะครับก็จะมีในส่วนของร้านอาหารนะครับหลากหลายมากนะครับแล้วก็ในส่วนของเสื้อผ้าเองนะครับที่นำมาขายนำมาเสิร์ฟให้พี่น้องนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมงานมาเดินทางนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากส่วนของอาหารเสื้อผ้าแล้วเนี่ยจริงๆเรามีส่วนของกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับวันอัลฟาครับทั้งเสวนาจากนักวิชาการ10กว่าท่านนะครับแล้วก็รวมทั้งกิจกรรมของน้องๆเรื่องของการลาบาสีนะครับแล้วก็เพ้นเห็นหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของงานอาร์ตครับเกี่ยวกับงานอิสลามิกอาร์ตอิสลามิกนะครับแล้วก็งานระบายสีผ้าใบชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็เราก็จะลองภูเขาอาราฟะด้วยนะครับก็พี่น้องเนี่ยก็สามารถมาฟื้นฟูวันอาราฟะว่าวันอาราฟะเกิดอะไรขึ้นบ้างในสิบวันของวันอาราฟะเป็นวันที่ค่อนข้างจะสำคัญนะครับอย่างที่เราได้เห็นแล้วครับเราก็จะมีในส่วนของนักวิชาการเองก็จะมาพูดในหัวข้อต่างๆหัวข้อสำคัญที่เรายังไม่เคยรู้หัวข้อที่เด่นๆสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติในสิบวันอัลฟาว่ามันมีคุณค่ายังไงมันดียังไงทำไมถึงต้องมาฟื้นฟูมาให้ความรู้มาพูดถึงในวันนี้สำหรับงานอัลฟาครับอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญในการจัดงานเขียนงานของเป็นลักษณะของงานอีเวนต์เพื่อในเชิงกิจกรรมให้พี่น้องได้รับรู้ว่าวันอัลฟาสำคัญขนาดไหนนะครับก็อันนี้สิ่งที่เราเกิดจะพยายามเขียนอีเวนต์ต่างๆให้มันเข้ากับกิจกรรมของเชิงศาสนาให้มากที่สุดนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญของการทำงานอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับวันนี้ครับเราได้เกียรติกับกัปตันไฟซอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าชื่อจริงเนี่ยพี่น้องจะไม่คุ้นเคยเลยครับเราผมเพิ่งรู้วันนี้เองครับกัปตันครับว่าชื่อพี่สนมีแก้วแต่สุดมากเนี่ยเรากัปตันไฟซอนกัปตันไฟซอนหมดเลยมันเปลี่ยนเหมือนไปเปลี่ยนชื่อเราเลยนะครับก็วันนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะคุยกันนะครับก็คือเรื่องของบินกินเที่ยวนะครับกับกัปตันไฟซอนนะครับก็อันนี้แหละครับเชิญกัปตันไฟซอนครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับชื่อพี่สนมีแก้วนะครับหรือเป็นแอดมินเพจกัปตันไฟซอนบินกินเที่ยวครับจริงๆก็บินกินเที่ยวฉบับอาลานี่แหละครับจะมีทั้งบินทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งเดินทางทุกอย่างรวมถึงเรื่องการไปทำฮัจญ์ด้วยที่ล่าสุดที่ไปมาปีที่แล้วครับอ๋อครับลองไปสมัครไปทำฮัจญ์มากี่ครั้งแล้วครับจริงๆแล้วไปทำฮัจญ์มาครั้งแรกเลยครับครั้งเดียวเลยคือปีที่แล้วเป็นฮัจญ์ new normal คือฮัจญ์ช่วงหลังเป็นยังไงครับ new normal คือ new normal เนี่ยก็คือคนน้อยคนน้อยก็คือการไปทำฮัจญ์อย่างปีนี้เขาว่า3ล้านคนอย่างปีผมเนี่ยประมาณเซลประมาณไม่ถึงล้านละกันประมาณ 900,000 คนที่ข้อมูลมาก็จะทำฮัจญ์ได้แบบค่อนข้างที่จะไม่ได้แออัดมากเป็นแล้วเป็นเพื่อเป็นหลังจากโควิดก็อาจจะมีกับการเรื่องของตัวเช็คโควิดอะไรประมาณนี้ซึ่งอาจจะมีการที่ไม่เหมือนฮัจญ์ปกติเป็นครั้งแรกเลยไหมครับครั้งแรกครั้งแรกโอ้โหว้าวมาชอบหรอมาสำคัญมากทำไมถึงเป็นบินกินเที่ยวครับทำไมถึงอันนี้มันจากตัวเองหรือมันเริ่มต้นมาได้ยังไงครับทั้งบินทั้งกินทั้งเที่ยวมันเริ่มต้นมาได้ยังไงทำไมถึงบินกินเที่ยวก็คือมันเริ่มมาจากที่ว่าผมก็เป็นนักบินและผมก็เป็นคนกินคนมันเริ่มมาจากที่ว่าเพจเนี่ยเกิดมาจากที่เราเป็นสายญี่ปุ่นผมเคยทำงานญี่ปุ่นแล้วก็บินญี่ปุ่นบ่อยๆและชอบในความเป็นญี่ปุ่นมันก็เลยเกิดการที่เริ่มจากพามุสลิมไปเขาเรียกอะไรไปตะเวนหาร้านอาหารฮาลาลคือเราทำข้อมูลเป็นเพื่อนใช่มุสลิมที่เป็นเพื่อนใช่ไหมครับหรือว่ามุสลิมที่เป็นคือง่ายๆว่าเราทำเพจแนะนำมุสลิมเพจแนะนำว่ามีร้านญี่ปุ่นฮาลาลที่ไหนเพราะแต่ก่อนญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ฮาลาลหรอกมันหาไม่ได้หาได้ยากพอถึงจุดนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาก็เริ่มมีพอมีเรื่องความที่เราบินไปบ่อยเราเดินทางเราเที่ยวเราชอบเราก็ไปสอบหาเราก็เลยสร้างเพจขึ้นมาจากการที่ว่าเป็นกัปตันที่พาไปชิมไปตะเวนชิมร้านอาหารฮาลาลญี่ปุ่นที่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะไม่ใช่ร้านอาหารแบบอินเดียหรือปากีอะไรนี่คือร้านอาหารญี่ปุ่นที่ทำในรูปแบบฮาลาลเลยที่ประเทศญี่ปุ่นและหลังจากนั้นพอทำไปสักพักนึงเนี่ยก็มีกระแสบอกว่ากัปตันน่าจะเขียนในเรื่องของการบินบ้างเพราะมันเป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้รวมทั้งในเรื่องของการที่เป็นมุสลิมและเป็นนักบินด้วยนะครับว่ามันมีอุปสรรคในการทำอิบาดะห์ยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเขียนมาและหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นบินกินและจะตามไปเที่ยวก็เที่ยวนอกจากเราพาไปกินแล้วเราพาไปเที่ยวด้วย
ในแต่ละเมืองของญี่ปุ่นปกติบังเฟซันบินไฟต่างประเทศไหมครับหรือว่าในประเทศครับคือเดิมเนี่ยผมบินอยู่การบินไทยมา12ปี12ปีเนี่ยจะบินต่างประเทศเป็นหลักไม่มีบินในประเทศเลยก็ญี่ปุ่นเดือนประมาณครั้งหรือ2ครั้งปีนึงไปญี่ปุ่นประมาณถ้ารวมเที่ยวได้ก็เกือบ30ครั้งนะครับก็ไปญี่ปุ่นบ่อยกว่าเซนทรัลอ่ะก็ไปญี่ปุ่นบ่อยๆไปญี่ปุ่นไปเกาหลีนะครับก็จะบินเน้นแต่ว่าคือความที่เราชอบญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ทำคอนเทนต์ญี่ปุ่นเฉพาะขึ้นมาปัจจุบันหลังจากผ่านไปประมาณ12ปีผมย้ายมาอยู่ไทยสมายบินโดเมสติกก็บินในประเทศของการบินไทยแต่ไทยสมายเป็นบริษัทลูกการไปญี่ปุ่นเราก็ไม่ได้บินไปบ่อยๆแล้วเราใช้เวลาเราไปเที่ยวก็ปีละ 2-3 ครั้งโดยเว้นตอนช่วงโควิดนี่พอเปิดโควิดมาเนี่ยเราก็ไป2ครั้งแล้วครั้งแรกเราไปเองครั้งที่2เราไปก็ทางญี่ปุ่นเขาเชิญก็เราไปทำรีวิวร้านอาหารของเขาแบบทีมใหญ่ที่สุดที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องฮาลาลที่นู่นนะครับและตอนนี้ก็อินชาลอเดี๋ยวปลายปีนี้ผมจะต้องกลับไปอยู่การบินไทยเพราะว่าการบินไทยจะรวมเมอร์ชิมิสกับไทยสมาร์ทแล้วผมก็คงจะไปบินทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเหมือนเดิมก็ได้มีโอกาสต่อไปเนี่ยก็ได้มีการบินไปญี่ปุ่นอีกครั้งนึงไปญี่ปุ่นและจริงๆที่ผมชอบคือตอนสมัยตอนที่ผมบินการบินไทยเนี่ยผมบินรับส่งนักยาเป็นช่วงฮาร์ดช่วงนี้เพราะว่าการบินไทยเราจะมีชาร์เตอร์ไฟลท์ในการบินรับส่งนักยาก็คือพอเราไปสิ่งที่เราได้ก็คือเราได้ไปถามคุณหลอกคือเราบินไปปุ๊บเราก็ไปค้างมีเวลาค้างเนี่ยเราก็จะเข้าไปที่มักกะเราคุยกับค้างที่เจนด้าที่กิดานี่แหละเราก็เมาลงกันเข้าไปก็ไปทำเพราะทีมลูกเรือส่วนใหญ่เป็นมุสลิมทั้งนักบินทั้งตัวพนักงานต้อนรับเราก็จะเข้าไปทำล้อกันแล้วก็กลับครับก็จะได้โอกาสทำล้อจากตรงนั้นด้วยโอ้มาชาอัลลอฮ์ฮะเลยนะครับไอการทำฮัจญ์ครั้งแรกที่ผ่านมาในวิถี New Normal เนี่ยครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็มันมีข้อดีข้อเสียกับปริมาณคนเยอะๆกับตัวเองในช่วงของ New Normal คนน้อยๆเนี่ยมีความแตกต่างมากไหมครับคือจริงแล้วเนี่ยนะครับผมว่าต้องบอกเลยว่าทำดีละเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับการไปทำฮัจญ์ในช่วงนั้นจริงๆเพราะว่าคนน้อยคนไม่เยอะนะครับไม่ใช่หมายความว่าคนน้อยแล้วซาอุดีเขาจะเตรียมการรับรองไว้น้อยไม่เลยทุกอย่างก็ fulfill complete ทุกอย่างเหมือนกันหมดมีการเรื่องของตัว facility ตัวอย่างเช่นที่มีนาเต็นท์ที่มีนาหรือว่าการนำทางไปขว้างเสาหินนะครับหรือการบริการน้ำซับซ้ำที่กระบะคือทุกอย่างในเหมือนตอนที่เราเคยบินไปทำอุ้มล้อนี่แหละก็เหมือนกันเลยแต่ข้อดีที่ได้ที่ดีที่สุดเลยก็คือว่าคนน้อยคนน้อยคนน้อยครับแต่ว่ามันก็ยังสุ่มเสี่ยงเพราะช่วงนั้นคือโควิดก็ยังไม่เบานะครับอ๋อครับแล้วทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นในการทำประทับอุบัติบาดาใช่ไหมครับก็คือคนน้อยมันก็โฟกัสในเรื่องของการทำอุบัติบาดาได้เต็มที่เราก็บางทีไม่โดนเบียดกระเด็นสติไม่หลุดนะครับก็มันก็ถือว่าเป็นข้อดีตรงนั้นเลยก็ในวันช่วงของวันอารอฟะที่นู่นน่ะของ New Normal เป็นยังไงบ้างครับคือในอารอฟะของคือความที่ว่าเราก็ไปทำครั้งแรกกันเนาะแต่ว่าทีมที่ผมไปกับทางแซนเนี่ยมันก็มีเรื่องทุกอย่างก็คือเป็นความเป็นปกติก็คือที่มันไม่เหมือนเดิมคือคนน้อยแต่น้อยก็คือเยอะอยู่แล้วแต่ไม่ได้เยอะแบบมากๆเหมือนทั่วไปอย่างปีนี้3ล้านเพราะว่าการทำฮัจญ์เนี่ยคนไป3ล้านแต่อุ้มล้อจริงคนเข้าไปเยอะกว่าแต่อุ้มล้อเนี่ยเขาจะไม่ได้เข้าไปทำช่วงเดียวกันแต่ฮัจญ์เนี่ยอย่างเช่นเราไปอัลฟาเราจะไปกันทั้งหมด3ล้านคนคือคนจะไปกองกันอยู่ตรงนั้นทั้งหมดอย่างปีผมเนี่ยมันล้านหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะมีสเปซมีพื้นที่ในการที่เราออกมายืนขอดูอากลางลานมันก็จะไม่แน่นหนาอะไรมากนะครับแต่บรรยากาศโดยทั่วไปที่เราก็ถามกับอาจารย์คือก็เหมือนทุกปีข้อดีคือคนน้อยกว่าทางเดินละอันนี้คือข้อดีในส่วนของการทำฮัจญ์ครั้งแรกในสไตล์ New Normal นะครับใช่ครับเป็นการทำฮัจญ์ครั้งแรกในสไตล์ New Normal ของผมซึ่งก็ทำดีละคือได้ฟูลฟิลและสมบูรณ์โชคดีมากๆครับโชคดีมากๆโชคดีมากครับปกติเนี่ยตัวเองเป็นคนขับเครื่องบินนะไปให้คนอื่นแต่วันที่ตัวเองเนี่ยไปทำฮัจญ์เนี่ยครับตัวเองต้องเป็นคนนั่งครับเป็นผู้โดยสารรู้สึกยังไงบ้างครับก็คือสบายคือยังไงครับบางคือในความหมายก็คือว่าปกติเราขับเครื่องบินคนนั่งเนี่ยเราเป็นโชเฟอร์ใช่ไหมใช่เราก็ขับไปเราก็เห็นอะไรทุกอย่างเนี่ยแต่การที่เราเป็นผู้โดยสารเนี่ยเหมือนเวลาไปเที่ยวเราก็อยากจะหลับก็หลับอยากจะนอนก็นอนอยากจะทำอะไรก็ได้สบายครับมันแต่ความที่เราเป็นนักบินพอเครื่องมันสั่นเราก็รู้แล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้คือเราก็เลยไม่ได้ตระหนกยิ่งดีเข้าไปคือสบายไม่ได้มีอะไรแต่เราครั้งนั้นเราไปในเครื่องของซาอุดีเครื่องซาอุดีเขาอาจจะมีบริการในเรื่องของอาจจะมีทิศของกิฟต์หลับแต่ในการละหมาดเดินทางบนเครื่องบินเรานั่งละหมาดอยู่แล้วผมบินผมก็นั่งละหมาดเพราะว่าเราไม่สามารถจะหันไปทางกิฟต์หลับได้เพราะเราไม่มีที่ไม่มีสเปซเราก็นั่งละหมาดบนที่ก็สบาย
ขาก็สวิตช์แล้วเรื่องของอาหารอย่างเราไปซาอุดีเนี่ยก็มั่นใจว่าฮาลาลอยู่แล้ว 100% แต่ไฟล์ของการบินไทยถ้าเป็นไฟล์ลงทางใต้ไฟล์บริการที่เมืองมุสลิมหรือไฟล์ที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยก็เป็นอาหารฮาลาลเอออันนี้นึงถามนิดนึงในกรณีที่เราบินชัตเตอร์ไกลๆอะครับมันค่อมเวลาละหมาดเนี่ยแล้วเราเป็นกัปตันอะทำยังไงอะคือปกติบินไกลถ้าบินหลายคนเราก็สามารถจะแบ่งเราสามารถเขาเรียกว่ามันก็สลับมาพักได้แต่พูดกันตรงๆเลยก็คือว่าจริงๆเนี่ยเครื่องบินเนี่ยเวลามันบินเนี่ยมันก็บินไปแล้วมีนักบิน2คนใช่ไหมครับเราสามารถจะทำละหมาดได้นะคือคนบอกอ้าวละหมาดแล้วไม่ขับเครื่องบินเหรอมันก็เหมือนกับเรานั่งบินแล้วอีกคนปวดเอือออกไปเข้าห้องน้ำข้างนอกก็ต้องนั่งบินอยู่คนเดียวถูกไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นประเด็นอะไรเกี่ยวกับการละหมาดแต่โดยส่วนใหญ่เพื่อความที่ว่าไม่มีปัญหาอะไรปุ๊บถ้าเราบินไกลนักบินมันมากกว่า2เราก็จะสลับเราก็จะหาจังหวะเวลาที่ช่วงที่เราออกมาเลสออกมาพักก็ละหมาดไม่ได้เป็นประเด็นอะไรคือเราคนข้างหลังอ่ะมันมองเป็นคนขับรถเนาะถ้าเต็มละหมาดก็ต้องจอดคือเครื่องบินมันบินมันไปเรื่อยมันก็มีออโต้ไพลอตจริงๆอ่ะเครื่องบินเนี่ยมันบินคนเดียวมันถูกออกแบบมาให้บินคนเดียวอยู่แล้วมี2คนคือช่วยกันดูเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่หมายความว่านักบิน2คนจะต้องขับทั้งคู่คนนึงขับอีกคนนั่งดูก็แปลว่าสามารถละหมาดได้สะดวกปกติเลยไม่มีปัญหาเลยอัลฮัมดุลิลละห์ครับคำถามคลาสสิกเพราะว่าน้องๆมุสลิมทั้งหลายมุสลิมเนี่ยคือพะโล้เปิดกว้างได้มารับรู้เรื่องเกี่ยวกับอาชีพการบินเนี่ยทำให้น้องๆรุ่นใหม่ๆสนใจอาชีพการบินจริงๆมุสลิมมีนักบินที่เป็นมุสลิมอยู่จริงๆไม่เยอะหรอกแต่หลังๆก็เริ่มมีเยอะขึ้นต่อไปเนี่ยถ้าบินแต่เนี่ยถ้าสมมติว่ามันควบรวมเนาะการบินไทยควบรวมกับไทยสมายเนี่ยเป็นควบรวมไปแล้วเนี่ยมีโอกาสในการบินชัตเตอร์ไฟไปที่ซาอุดีมากขึ้นอ่ะมีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นบินกินเที่ยวแบบสไตล์อาหรับบ้างไหมหรือสไตล์ GCC บ้างไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยคือความเราอ่ะมันเติบโตมาความญี่ปุ่นเราชอบความเป็นญี่ปุ่นแต่เมื่อถึงจุดนึงเนี่ยอย่างที่บอกว่าบินกินเที่ยวเนี่ยมันสามารถไปได้ทุกที่จริงๆมันมีคอนเทนต์ยุโรปก็มีที่เราเคยบินแล้วเก็บข้อมูลไว้หรือการอาหรับตอนช่วงผมไปทำฮัจญ์ก็พอเราของเราเนี่ยเราบินไปทำฮัจญ์บินไปปุ๊บเราทำฮัจญ์เลยแล้วเรามีเวลาเหลือไปทั้งหมด40 วันเราไปทำฮัจญ์เสร็จเราจะเหลือเวลาอยู่30 วันอันนั้นก็กลายเป็นบินกินเที่ยวฉบับอาหรับเพราะผมก็พาตะเวนทานอาหารที่มาดีนะที่มักกะอย่างแฟนเพจที่ตามเขาก็จะตามไปอย่างฮุดยาที่อยู่ที่นู่นเขาจะตามไปกินเพราะว่าบางทีเนี่ยปัญหาอุปสรรคของการไปทำฮัจญ์หรือช่วงเวลานั้นคืออาหารบางทีเราทานซ้ำๆแล้วมันเบื่อทานอาหารอินโดทานอาหารไทยหรือเตรียมไปไม่ดีเราก็จะไปตะเวนทานตับอูดไปตะเวนทานเบอร์เกอร์สิ่งที่เราอาจจะทานที่นี่ไม่ได้อย่างเบอร์เกอร์คิงพิซซ่าฮัทโดมิโนพิซซ่าเนี่ยก็พาไปตะเวนทานพาไปทานแบบอาหารบุฟเฟ่ต์เนี่ยก็เป็นบินกินเที่ยวในฉบับอาหรับนะเวลานั้นสรุปแล้วคนที่เป็นแฟนเพจตามเนี่ยตามว่าเพราะเขาชอบญี่ปุ่นด้วยหรือว่าเขาตามเพราะไฟซอนอันนี้เวลาต้องถามแฟนครับ พอบางเล่าเนี่ยอาหรับเขาก็ตามไปที่อาหรับใช่ไหมเขาเป็นอาหรับถ้าเป็นมุสลิมนะครับแล้วพอเป็นญี่ปุ่นเขาก็จะไปญี่ปุ่นเพราะฮาลาลเขาก็อยากจะไปหาร้านฮาลาลที่ไหนผมกำลังสรุปเพจรวมๆของบางไฟซอนเป็นญี่ปุ่นเนาะหลักๆที่เราเห็นคือตอนนี้เนี่ยเพจรวมๆผมเคยทำรีเสิร์ชเราทำให้เรื่องเกี่ยวกับว่าทำรีเสิร์ชคนชอบเรื่องบินที่ follow page ประมาณ 60% คนชอบเรื่องเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวฮาลาล 40% แต่คนชอบทั้ง2อย่างอ่ะมันประมาณ90คือชอบบินด้วยเพราะว่าในการที่ผมทำเพจเรื่องการบินเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราใส่ความเทคนิคใส่เรื่องเทคนิคเข้าไปเราเขียนในภาษาที่ให้ผู้โดยสารเข้าใจทำไมบินอย่างนี้อากาศมันสั่นน่ากลัวไหมทำไมบินถึงดีเลย์ทำไมถึงเกิดการบินวนถ้าเกิดปัญหาแก้ไขยังไงคือเราพยายามเขียนเป็นภาษาที่ภาษาคนเข้าใจเราไม่ใช่ภาษานักบินภาษาเทคนิคภาษาช่างเพราะนั้นเนี่ยผู้โดยสารโดยส่วนใหญ่บางทีอาจจะตามมาเรื่องกินเรื่องบินเรื่องกินเรื่องเที่ยวเขาเคยบินอยู่แล้วเขาก็มาอ่านอ๋อมันเป็นอย่างนี้เขาก็เลยมาตามคอนเทนต์เรื่องของการขับเครื่องบินด้วยเราจะไม่ใช่เครื่องบินจ๋าจะแบบว่าเป็นลักษณะที่เขียนใหในมุมของผู้โดยสารถ้าสงสัยแล้วเป็นยังไงในมุมผู้โดยสารสถานการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อฟังจำได้แล้วอาจารย์ไฟซอนบางไฟซอนเคยเล่าให้ฟังเตียนฟังโอเคทำไมถึงเป็นภาพเป็นหลักครับทำไมภาพเป็นหลักเพราะว่าคือการผมเคยทำ YouTube นะแต่ว่ามันเทคไทม์ใช้เวลามากเพราะว่าคืออาชีพหลักของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยผมไม่ได้แค่เป็นนักบินเรามีธุรกิจร้านอาหารจริงๆผมมาเติบโตมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทำมา20 กว่าปีเป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้มาออกสื่อออกอะไรเพราะว่าเราก็ทำแบบเงียบๆไปมันมีงานหลายงานที่ทำมีร้านอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องมานั่งตัดต่อคลิปทำ YouTube เนี่ยเคยลองแล้วมันค่อนข้างใช้เวลาอย่างเป็นคลิปเป็นภาพเนี่ยเราหยิบกล้องมาถ่ายปุ๊บแชะเรียบร้อยใส่คอนเทนต์เพราะผมเป็นคนนี่จริงๆฝึกเขียนคอนเทนต์มาเป็น10 ปีแล้วก่อนที่จะทำเพจเพราะว่าในเฟซส่วนตัวที่มีเพื่อนเนี่ยเราเขียนเรื่องธุรกิจเราเขียนเรื่อง
เนี่ยหลักๆคือธุรกิจเป็นหลักแล้วก็เริ่มเขียนเรื่องบินบ้างแต่ว่าความที่ในส่วนตัวเราก็มีเพื่อนๆนักบินอ่านแล้วมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมันเลยเหมือนกับฝึกการเขียนมาทั้งเขียนทั้งถ่ายรูปเพราะนั้นมันเลยง่ายกับเราวันนึงผมสามารถจะโพสต์ได้ประมาณสัก3หรือ4โพสต์เกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์แต่ถ้าเราทำเป็นคลิปเป็น YouTube มันจะเทคประมาณ3หรือ4วันในการตัดต่อแต่ปัจจุบันก็ลองพยายามทำช็อตคลิปมันก็ได้รับการตอบรับลงในเรียลพวกนี้ก็โอเคก็ตอบรับอยู่เหมือนกันเป็นไม่ช็อตสั้นๆนะช็อตสั้นๆไม่คือช็อตสั้นๆภาคง่ายๆไม่ต้องใส่เอฟเฟคไม่ต้องใส่เสียงอะไรมากมายมันก็จะเร็วๆเร็วๆใช่ๆเร็วๆแล้วก็น่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าจริงๆอ่ะมันพอเนื่องจากว่าบางเพอร์ซอนอ่ะมีโอกาสในการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆมากกว่าคนอื่นในมุมผมนะตั้งแต่ออกจากบ้านแน่นอนจะไม่ซ้ำกันทุกๆครั้งเจอคนเจอวิธีการเจอทุกอย่างไม่ซ้ำกันที่เกิดขึ้นก็เลยบอกว่าถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยทำใหมันไม่ต้องอ่านมันอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะว่ามันถึงว่าผมจะขับรถผมจะหยุดยังไงก็ได้ก็ได้เห็นก็ได้ฟังก็ได้เข้าใจแต่เมื่อไหร่มันเป็นเทคอ่ะผมก็ต้องสต็อปอย่างนี้ทิชาแล้วเพราะว่าคือตอนนี้ในคือเราดูในสถิติของตัวเพจเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยคนที่มาคอมเมนต์ส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่มิดเอจขึ้นไปก็คือพวกมิดไลฟ์40ขึ้นไปเงี้ยแต่จริงๆพอมาดูสถิติในตัวเพจเนี่ยคนที่ follow มากที่สุดคือช่วงย่านอายุมัน30ถึง40เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งซ่อนอยู่ไม่เม้นแต่อ่านคือหลักๆคือแฟนเพจผมจะชอบอ่านอาจจะเป็นเพราะว่า midlife พวกคนอายุเยอะๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเราลองทำเป็นช็อตคลิปเนี่ยเราได้ฐานลูกค้าใหม่ก็คือฐานกลุ่มมองอ่ะไม่ใช่ลูกค้าฐานกลุ่มแฟนเพจใหม่เพราะว่าน้องๆสมัยนี้ชอบอะไรที่ย่อยง่ายใช่เร็วๆเข้าใจสั้นๆเข้าใจสั้นๆและอธิบายบางทีไม่ต้องมานั่งอ่านเปิดปุ๊บเห็นเจอเพราะหลังๆเริ่มทำปุ๊บเนี่ยหลายๆคลิปลิชคนไปหลักแสนเหมือนกันก็มีคนลิชอย่างบางอันเนี่ยมีคนวิวไปแล้วประมาณ 50,000 แต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาในระยะเวลาแบบไม่ได้นานมากมันก็ถือว่าเร็วพอสมควรน่าสนใจอัลฮัมดุลิลละห์ครับน้าบังไฟซอนครับในส่วนของก่อนอาวะขอย้อนกลับมาในทีมงานนะครับในส่วนของก่อนวันอารอฟ้าครับเป็นยังไงบ้างครับทำอะไรบ้างก่อนวันอารอฟ้าเตรียมตัวยังไงบ้างครับแล้วก็เราอยากทราบว่ามีความสำคัญยังไงกับสำหรับตัวเองคือจริงๆแล้วเนี่ยการไปทำฮัชเนี่ยต้องทำกันบ้านกันไปก็คือว่าฮัชเพราะทุกคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะไปทำครั้งแรกคืออย่างตอนนี้แซดของแต่ละที่อย่างแซดที่ผมไปเนี่ยผมไปกับดาน่ากรุ๊ปเขาก็จะมีการติวเขาจะเรียกไปติวก่อนติวแต่ติวเนี่ยมันก็จะมีอยู่ข้อหนึ่งคือเรามองภาพกว้างต่อให้เราติวดีแค่ไหนแม่นแค่ไหนพอสนามจริงมาเจอคนเยอะมันก็ลืมขับเครื่องบินก็เหมือนกันเราเตรียมไปเต็มที่เลยพอไปเจอของจริงมุดนักบินใหม่ๆเนี่ยไปเตรียมไปร้อยเหลือ50ก็เก่งแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเยอะแต่ว่าความที่ถ้าคนไม่เคยไปมันจะไม่เห็นภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีก็คือว่าการแซะหลายๆท่านเนี่ยเขาก็จะมีการบรีฟก่อนของภาคสนามซึ่งตรงนี้ต้องลงมาฟังเพราะว่าเขาจะนัดเวลากันเนี่ยบางทีโดดหายไม่ได้หรือมาฟังเพื่อเตรียมตัวไปเพราะว่าทุกอย่างมีความสำคัญหมดนะครับการทำฮัจจะเริ่มจากวันแรกก็คือวันที่8สุนิยะนะครับวันที่8สุนิยะเนี่ยก็คือเราจะเริ่มคลองเยลอมกันกับรับใบฮัจจ์นะครับยังพอจำได้เพราะจริงๆเขียนไว้ในเพจนี่แหละเพิ่งโพสต์รีโพสต์กลับไปเพราะว่าเพื่อให้เรามาเตือนความจำตัวเองพอเราเหนียงปุ๊บเนี่ยเราก็คลองเยลอมก็เข้าสู่ข้อห้ามแล้วเพราะนั้นเราก็ต้องเดินทางจากมีนามาเดินทางจากมักกะมามีนาคืนแรกเพื่อมาเตรียมตัวมาค้างแรมก็คืนวันที่8วันที่9สุฮิจญะห์คือวันอะรอฟะห์เนี่ยก็จากมีนาเราก็จะเดินทางมาที่ทุ่งอะรอฟะห์ที่อะรอฟะห์เพื่อมาเตรียมตัวมาฟังคุตุบะอะรอฟะห์มาละหมาดแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเข้าสู่ช่วงเวลาวุฟูก็คือออกไปขอดุอาถามว่าช่วงก่อนหน้าสำคัญไหมสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่เตรียมตัวมาเราจะไม่รู้โปรซีเจอร์แต่ข้อดีคือถ้าเราไปกับแซะหรือทีมงานที่ดีเนี่ยเขาจะเป็นพี่เลี้ยงนำทางอยู่ตลอดเพราะว่าบางทีเนี่ยคนไม่เห็นภาพยังไงมันก็เห็นของจริงมันก็เอ๊ะอย่างนี้หรือเปล่ามันไม่ได้ใจไม่งั้นจะเกิดปัญหาว่าถ้าเราเตรียมตัวไม่ดีกลับจากคัดมาแล้วมีคำว่าเอ๊ะลืมไหมเอ๊ะทำหรือเปล่าทำไมคนพูดเอ๊ะไม่คุ้นมีพี่เลี้ยงคอยเตือนตลอดเวลาทุกวันแต่เบสบนความที่ว่าตัวเราเองเราก็ต้องขยันเนี่ยต้องพยายามหาข้อมูลสงสัยรีบถามมีคำถามรีบถามถูกหรือผิดเป็นยังไงบางทีแก้ไขทันนะครับบางทีก็เคยมีคนบอกว่าบางทีก็ลืมตะวาร์ปก็มีอาจารย์ก็เล่าให้ฟังเสร็จพิธีการเรียบร้อยแล้วขึ้นมาอ้าวเขาไปทำอะไรกันยังทันคุณไปยังทัน
พราะนั้นต้องเตรียมตัวเยอะๆแล้วก็กอดติดอาจารย์ไว้พยายามถามนักวิชาการนะครับหลังๆนี้มันมีคนรุ่นใหม่ไปทำฮัทบ้างไปโอเหมือนว่าเขาเรียกว่า OTA บ้างไปคนเดียวเป็นไม่เข้าใจผมว่าไปกับกรุ๊ปทัวร์กับอาจารย์คณะอาจารย์กับไปเองยังมีความสำคัญไหมครับไปกับคณะอาจารย์กรุ๊ปทัวร์คือถ้าเท่าที่ทราบเนี่ยนะครับตัวอุ้มล้อเนี่ยจะไปเองเยอะโซโล่ได้เพราะว่าอุ้มล้อเนี่ยกระบวนการจะไม่ค่อยยากและหลายๆท่านคือคนที่ไปเองเนี่ยมักจะไปแล้วเคยไปมาแล้วการเห็นภาพไม่ยากเหมือนผมไปเนี่ยผมมองภาพบอกว่าอุ้มล้อทำอะไรบ้างเพราะว่าอุ้มล้อเหมือนฮัทเล็กมีแค่ตะวันกับสายแอร์จบแต่ว่าการไปทำฮัทเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าโซโล่ไปได้ไหมเพราะกระบวนการไปเนี่ยมันจะต้องผ่านพวกพิธีการเยอะครับคือถ้าแนะนำเราควรไปกับผู้รู้เพราะว่าหนึ่งการจ่ายตังไปทำฮัทไม่ถูกไม่เหมือนอุ้มล้อแล้วก็กระบวนการมันจะมีสเต็ปขั้นตอนของมันแล้วก็คิวการเข้าหรือว่ามีการมีส่วนเสริมพิเศษเช่นการเข้าไปเราดอตอนเราอยู่ที่มาดีน่าอย่างเงี้ยมันจะต้องคือมีคนช่วยเตรียมคือถ้าเราไม่รู้ลึกเราอาจจะพลาดพวกนี้ไปแนะนำว่าถ้ามุดถ้าไปครั้งแรกก็ควรจะไปกับแซดแต่ผมเข้าใจในความเข้าใจผมนะผมว่าฮัทเนี่ยเขาน่าจะไม่ให้ปล่อยไปเดียวแน่ต้องมีผ่านเอเจนต์นะต้องผ่านต้องมีแซดต้องผ่านตัวแทนเข้าไปโอเคครับเราจะได้เห็นบินกินเที่ยวเนี่ยในประเทศอื่นๆบ้างไหมนอกจากญี่ปุ่นแล้วนอกจากซาอุดีแล้วหรือกลุ่มประเทศอาหรับนะมีประเทศอื่นที่ทางอาจารย์ไฟซอลเนี่ยอยากจะไปบ้างไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยคือผมมันหายใจเข้าใจออกเป็นญี่ปุ่นนะเนาะมันก็ไม่รู้เป็นอะไรคือแฟนบอกว่าคือแฟนเนี่ยจะเป็นสายยิงเขาสายญี่ปุ่นแล้วเขาชอบแต่เขาก็อยากไปทางยุโรปเพราะแต่ก่อนตอนผมเป็นยุโรปเนี่ยตัวภรรยาผมจะตามไฟล์บ่อยไปหมดอ่ะมิลานไปแฟรงก์เฟิร์ตไปเยอรมันไปอังกฤษเนี่ยเราก็อยากไปทำโซนนั้นเหมือนกันแต่เนี่ยผมก็คุยแล้วเดี๋ยวไปไหมเดี๋ยวถือเราไปญี่ปุ่นกันไหมจริงๆก็อาจจะมีความเป็นไปได้อาจจะใกล้ๆอย่างเช่นออสเตรเลียไม่ใช่ออสเตรเลียเป็นเกาหลีเพราะลูกสาวตอนนี้เริ่มวัยรุ่นเขาก็จะแนวแบบว่าอยากไปเกาหลีเนี่ยซึ่งเขาเคยไปตอนเด็กๆนั่นแหละอยากไปอัปเดตเป็นไงเพราะว่าร้านฮาลาลในเกาหลีเนี่ยมาคู่กับญี่ปุ่นแต่เพียงแต่ว่ายังไม่เท่าญี่ปุ่นเขาเติบโตเร็วมากแต่ฮาลาลในเกาหลีก็พัฒนาตามมาก็น่าสนใจที่จะไปทำรีวิวหรือไปอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในเมืองต่างๆในยุโรปก็เช่นเดียวกันก็อยากไปเพราะว่าวันหนึ่งผมต้องกลับบินเดินทางไกลๆมันก็ต้องมีเมืองที่เราต้องไปเมืองหัวเมืองใหญ่ปารีสลอนดอนเยอรมันสวิสพวกนี้เราต้องอาจจะทำรีวิวอันนี้เป็นกลุ่มประเทศทั่วไปเนาะใช่มันมีกลุ่มประเทศที่แบบโซนที่แอฟริกาไหมพวกลาตินไหมคือถ้าอันนั้นผมคิดว่าหนึ่งหลักการเดินทางของเราเนี่ยเราจะเดินทางที่มันเมืองที่ปลอดภัยเพราะว่าคอนเซ็ปต์คือเราไปเป็นครอบครัวพอไปเป็นครอบครัวปุ๊บเมืองเนี่ยมันต้องเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่คนรู้จักนิดนึงครับคือการที่เราไปเมืองที่มันไปยากเนี่ยมันจะทำให้อย่างน้อย follower คนที่ตามเราเนี่ยเขาไม่ยินครับไม่ยินแล้วก็คือยังมุดอย่างโอเคอย่างคุณมิ้นโรมาโลเนี่ยเขาไปเขาจะมีกลุ่มที่เดินทางแบ็คแพคเกอร์แล้วแบ็คแพคเกอร์หรือเป็นคนที่เดินทางแบบสไตล์โซโล่ไปคนเดียวได้อะไรเงี้ยแต่เราไปครอบครัวผมเนี่ยจะไปก็ผมภรรยาสองคนนะสองคนหรือเอาลูกไปด้วยล่าสุดไปญี่ปุ่นที่คนตามมาเยอะมากเลยคือเอาคุณพ่อคุณแม่แฟนไปด้วยพาผู้ใหญ่อายุ70กว่าไปเงี้ยคือวันนั้นกลุ่มที่จะฟอลโล่เราจะเป็นกลุ่มอะไรที่มองเป็นแฟมิลี่เป็นหลักงั้นถ้าเราไปเที่ยวฮาร์ดคอร์มันจะเขาอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอินเท่าไหร่นะขึ้นในตัวเองมีแฟนเพจเยอะนะครับเคยคิดจะทำแบบกรุ๊ปทัวร์ไปทำอุมเราะห์ไหมกรุ๊ปทัวร์ของตัวเองแก๊งของตัวเองแฟนคลับของตัวเองมีติ้งแฟนคลับไปทำฮัทไหมครับเคยคิดไหมครับอย่าถามเพราะว่ามีคนถามผมเยอะมากเรื่องนี้ถามผมมาเอาเป็นว่าผมน่าจะโดนทวงเป็นร้อยแหละคือจริงๆในเจตนาเราคือเราให้ข้อมูลให้ข้อมูลครับคือเราไม่อยากทำทัวร์เพราะว่าคือเราค่อนข้างจะอยากจะอิสระอยากจะทำอะไรที่เป็นแบบว่าเราชอบเที่ยวเราก็ไม่แชร์เพราะว่าเราทำธุรกิจอื่นอยู่แล้วเพราะธุรกิจทัวร์เนี่ยมันต้องเป็นคนที่รู้เป็นแล้วก็ต้องเก่งซึ่งเราไม่เก่งเราไม่เก่งผู้เราอาจจะมีคนตามเยอะก็จริงแต่ว่าคือถ้าเราไปทำทัวร์พาเขาทัวร์เนี่ยมันอาจจะขัดใจเราอาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่บิสเนสนะเหมือนเป็นแฟนมีทอ่ะได้ไหมแฟนมีทแอนด์กรีทอะไรเออสิบคนเจ็ดคนห้าคนอะไรเงี้ยมาตายเลยครับถ้าพูดออกไปเนี่ยผมว่าคนต้องมันก็อิชาร์ล็อกมีคนถามเยอะถามเยอะจริงๆเรื่องทัวร์เพราะว่าเขาอยากคือคนเราเนาะพอเห็นเนี่ยเออมันก็ง่ายดีคือผมไปญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนเราไปไงดีวะไปบ้านนะไปบ้านตาแต่งวัดใช่ไหมคือเหมือนกับบ้านแต่งวัดนะคือเราไปเราสามารถจะซอกแซกได้พอเราทำอะไรให้มันดูง่ายคนก็บอกเออก็ดีนะก็ไปกับกันเลยสิใช่ไหมแต่เราก็คิดว่าคือไอ้มันบนความง่ายมันมีความยากว่านั่นคือเราไปเราคุยกันเองเราคุยภาษาด้วยกันเพราะการเที่ยวเนี่ยถ้า
ทสหรือรสนิยมไม่ตรงกันมันตีกันมันจะทะเลาะคือต้องเป็นคนที่รู้ใจกันจริงๆอย่างผมเนี่ยรับรู้กันมาแล้วว่าผมครอบครัวไปด้วยกันแฟนเทสกันรสนิยมแบบนี้พอพาคุณพ่อคุณแม่แฟนไปตั้งแต่เราไปเที่ยวยุโรปด้วยกันไปไต้หวันจนมาถึงญี่ปุ่นเนี่ยรสนิยมเดียวกันไปได้หรือแม้กระทั่งไปเราลงใต้ด้วยกันไปอย่างเงี้ยคือพอโอเคปุ๊บมันง่ายแต่ว่าถ้าเราจะเป็นกรุ๊ปทัวร์เนี่ยเราก็ต้องดูกันดีๆเพราะว่าไม่ได้อะไรหรอกกลัวว่าไปแล้วเดี๋ยวเกิดไม่ถูกใจกันมันจะเป็นปัญหาเราไม่ใช่มืออาชีพไงเราแก้ไขปัญหาไม่ถูกอ่ะใช่ไหมใช่ครับก็ดีครับก็หวังว่าจะมีมิทแอนด์กีทสั้นเล็กๆมิทติ้งเล็กๆผมคนธรรมดาผมว่าเขินเราเป็นมิทไปสนามบินคนทักนี่ก็เขินแล้วแต่จริงๆเป็นคนบ้าถ่ายรูปเขาชอบมาคือแฟนเพจชอบมาถ่ายรูปเข้าใจนะว่าถ่ายรูปกับนักบินเขาก็มีความสุขว่าเขาก็อยากมาถ่ายแล้วล่าสุดก็เป็นเด็กเลยนะที่เป็นเด็กผมเห็นนะเด็กเอาขนมมาให้ใช่ไหมเด็กเอาขนมใช่ก็จะเป็นเด็กพวกเด็กเข้ามาอยากถ่ายรูปหรือคนเอาของเอาอะไรมาให้เงี้ยเราก็ทำเวลาก็ดีใจเพราะว่าคือบนเครื่องแบบที่เขามาถ่ายเราแต่เขาก็มองผ่านทางเพจว่าเราก็ให้อะไรเขาเพราะว่าอย่างผมให้เรื่องการบินให้เรื่องอะไรอ่ะให้ความรู้ด้านการเดินทางหาอาหารฮาลาลไลแพงมาให้หรือบางทีก็ช่วยโอท็อปไม่ได้คิดตังค์ไม่ได้อะไรว่าอ่ะเขามีอาหารดีๆอย่างขนมทางใต้อย่างขนมผูกลักอย่างเงี้ยใช่ไหมคนก็อยากรู้จักซื้อทางไหนแล้วก็บอกลายแทงไปให้ก็ไม่ได้ว่าแบบมาต้องคิดตรงคิดตังอะไรกันเราไม่เป็นอย่างนั้นคนก็เลยรักก็ทำดีแล้วก็ถือว่าก็ดีผมว่ารวมๆน่าจะเป็นอินสปิเรชันมากกว่าถ้าเป็นเด็กนะถ้าเป็นอินสปิเรชันมากกว่าเป็นแบบอย่างน้องๆมองว่าเป็นอินสปิเรชันแล้วก็จริงๆผู้ใหญ่มองว่าเป็นอินสปิเรชันให้ลูกอินสปิเรชันให้ลูกเพราะว่าก็คือคนที่ตามเราเนี่ยก็จะมีบางคำถามที่ถามเผื่อลูกเช่นจะเจอแบบเยอะเลยนะคือลูก3ขวบอยากเป็นนักบินบอกเราก็บอกอ๋อปล่อยเขาไปก่อนแล้วกันถ้างั้นให้เขาค้นหาตัวเองก่อนแต่บางคนลูกจะเรียนมหาวิทยาลัยควรไปทางไหนการอยากเป็นนักบินทําตัวยังไงต้องเตรียมตัวแบบไหนแล้วมุสลิมที่อยากเป็นนักบินมีอุปสรรคอะไรต่อการทําอิบาดะห์มั้ยฮะพวกเนี้ยจะเป็นประมาณนั้นครับเร็วๆนี้มีโอกาสได้ไปทําฮัจญ์อุมเราะห์หรือไปทําฮัจญ์อีกมั้ยครับก็อินชาอัลเลาะห์คือตอนนี้เนี่ยฮัจญ์เราคอมพลีทแล้วผมไม่เอะเลยกับการไปทําฮัจญ์กับแซดที่เราไปแล้วความรู้สึกว่าตอนนี้เราเติมเต็มแต่สิ่งที่เราอยากพาไปก็เลยอยากพาครอบครัวไปทำมุมเลาะอยากพาลูก2คนไปทำมุมเลาะนะครับแล้วก็มุสลิมญาติพี่น้องทางแฟนหรือคุณพ่อแม่กันนะเขาก็ยังมีกำลังและเรามีทุนทรัพย์พอเราก็อยากจะพาไปเพราะว่าตัวผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเขาจะสามารถจะเดินได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่จริงๆคือที่ตั้งใจกันไว้คืออยากพาครอบครัวคือลูกๆเนี่ยไปทำมุมเลาะกันทำไมถึงอยากพาลูกๆไปทำมุมเลาะครับครอบครัวคือในยุคสมัยนี้คือผมไม่ใช่มุสลิมมาก่อนผมเป็นมวลลับเราเข้าใจบนความขวดร้ายความโลกสมัยนี้เพราะนั้นเนี่ยศาสนาจะเป็นกรอบป้องกันเป็นกรอบป้องกันเพราะนั้นเนี่ยเด็กจะต้องถูกปลูกฝังเพราะอย่างลูกผมเนี่ยผมจะให้เรียนศาสนาคือเราเรียนสามัญแหละแต่ว่าต้องมีครูศาสนามาสอนที่โรงเรียนเรียนกุรอานเรียนเรื่องของกระบวนการเรื่องการทำศาสนาต่างๆและอยากให้ใกล้ชิดกับศาสนาแต่เราให้มากที่สุดเราเปิดกุรอานให้ลูกฟังทุกคืนก่อนนอนเราพาลูกไปละหมาดอย่างลูกสาวเนี่ยลาโรงเรียนอาจจะไม่ได้คุมผมแต่ว่าพอเวลาเราไปออกมาทุกที่เนี่ยเขาต้องคุมให้เขาเรียกว่าให้เป็นความคุ้นเคยให้อยู่ในศาสนาเพราะว่าการที่เราพาไปทำมุมล้อก็เหมือนได้ไปใกล้ชิดอัลเลาะห์เด็กๆเนี่ยพอใกล้ชิดตั้งแต่เด็กเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยหลุดแทรกหรือการที่จะเกเรมันจะยากผมว่าน่าจะเป็นเมนคือเด็กอาจจะสร้างจินตนาการด้วยภาพนะไอ้สิ่งเขาหันทิศแล้วเขากลับไหว้นะบางทีเนี่ยถ้าเราไม่พาไปเห็นไม่พาอยู่ในบรรยากาศมันก็อาจจะไม่เห็นในความรู้สึกของเขานะผมว่าไอเนี้ยเป็นการเติมเต็มมีนิ่งในการคือเหมือนกับตอนที่เราทำฮัจญ์คือเรามองภาพไม่ออกทำอะไรเป็นยังไงบางทีการเห็นคนทำอุมเราะห์เยอะๆเห็นคนที่เขาร้องไห้เห็นที่เขาแบบซาบซึ้งในศาสนาไปเจอคนที่แบบคนบางคนไม่มีขาแต่ต้องไปตะวาฟพยายามคลานไปหรือจูงรถเข็นคนแก่ๆเนี่ยเราอยากให้ลูกเราเห็นซึ่งเราเห็นมาแล้วเห็นที่คนที่เขาแบบร้องไห้น้ำตาแก้มเวลาขอดูอาเป็นไงเขาอย่างน้อยเขาเด็กเขาอาจจะไม่รู้อาจจะไม่ได้เข้าถึงมากแต่ว่ามันจะได้ซึมเข้าไปเพราะว่าผมคิดว่าศาสนาสำคัญมากในสมัยนี้ผมว่าน่าผมว่าอนาคตครับอนาคตของการไปทำอุมเราะห์ตอนนี้มันทุกอย่างมันง่ายขึ้นเลยนะใช่น่าจะเป็นการท่องเที่ยวทุกปีเป็นทริปท่องเที่ยวของมุสลิมทุกปีทั่วโลกในมุมผมนะครับประมาณนั้นใช่เพราะว่าอย่างอุมเราะห์ในหลังๆเนี่ยยิ่งอย่างเคสที่บางอาซูถามคือหลังๆก็คนที่แบ็คแพคเกอร์เริ่มเป็นเขาก็จะไปกันเองมันก็เหมือนว่าไปท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ไปเชิญศาสนาคือเราก็ไปทำอุมเราะห์ด้วยแล้วก็เราก็ได้อาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวรอบๆแต่ถ้าเราไปกับแซะเราอาจจะสามารถออกไปได้ไกลกว่านั้นถ้าที่ผมทราบบางทีก็อาจจะมีไปต่อไปเมืองใกล้ๆใกล้ๆคือเมืองที่อาจจะไปผมไม่แน่ใจไปอักซอร์ไปอัลลักซอร์หรืออะไรเงี้ย
อันนั้นคือในกรณีของไปกับแซกก็จะมีผลพลอยได้ตรงนี้แต่ถ้าเราไปกันเองแล้วก็อาจจะไปเที่ยวรอบๆตอยิปอะไรซึ่งยังพอไปกันเองได้แบ็คแพ็คได้จริงๆซาอุดีมีประเทศมีเมืองที่น่าสนใจแล้วก็เมืองที่เป็นยูเนสโกหลายๆเมืองอันนี้น่าสนใจแล้วก็ในมุมผมนะครับรวมทั้งอนาคตด้วยว่า2023 2030เนี่ยครับน่าจะเป็นประเทศที่แบบสร้างเพื่อให้คนเข้าไปอยู่สำหรับผมนะเท่าที่รับข้อมูลมาจริงๆจะอยากจะถามว่าการไปทำฮัจญ์ที่ผ่านมาครั้งแรกในชีวิตเนี่ยสิ่งไหนที่ประทับใจที่สุดของบางไฟซอนครับคือจริงๆการไปทำฮัจญ์เนี่ยมันคือการประทับใจทุกกระบวนการดีกว่าคือเราประทับใจในตัวการทำฮัจญ์เพราะว่าคือเราไปเห็นฝูงคนที่ศรัทธาร่วมกันอัลเลาะห์ไปเพื่อไปบ้านของอัลเลาะห์ไปกะบะไปเราจะไปเห็นทุกอย่างนี่มันแม้แต่เราจะเคยไปเห็นในการทำอุมเราะห์แล้วก็ตามแต่ทำฮัจญ์เนี่ยความรู้สึกมันจะแตกต่างกันนะครับเห็นความที่คนที่มีความอดทนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมันทำให้เราประทับใจที่เราได้ไปเห็นตรงนั้นและเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมตรงนั้นแล้วเราประทับใจสิ่งที่ว่าเราได้เลือกเราเพราะว่าปีนั้นปี New Normal เนี่ยคนอยากไปเยอะมากแต่ไม่ได้ไปแต่ทำไมเราเพราะมันปิดมา2ปีนะใช่ไหมใช่ปิดมา2ปีแล้วเป็นปีที่เป็นบททดสอบพอเปิดปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าให้คุณเตรียมตัว6เดือนผมเนี่ยรู้ล่วงหน้าแค่เดือนเดียวผมอยู่ภูเก็ตกำลังจะบินไปมุมไบในอินเดียแฟนไลน์มาบอกว่าทางแซกเขาติดต่อมาว่าจะไปไหมเราตอบไปว่าเราไปพร้อมไม่พร้อมไม่รู้ไปก่อนเพราะว่าการทำฮัจญ์เนี่ยรอให้พร้อม 100% เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางบางคนคือเรามีอุปสรรคแหละโอเคการงานการเงินมีปัญหาแต่เมื่อเราเรียกตัวควรจะไปผมเลยบอกว่าไปดีกว่าก็ค่อยว่ากันแล้วเราก็เคลียร์ประทับใจที่ได้โชคดีประทับใจที่เราได้เลือกไปในพีเรียดนั้นได้ไปเจอได้ไปเห็นเป็น new normal ด้วยคนไม่เยอะแล้วก็ได้ไปใช้ชีวิตในการทำฮัจญ์จริงๆครั้งแรกแต่การที่เราคือเป็นคนต่างศาสนามาก่อนใช่ไหมเพราะนั้นพอเราไปเห็นปุ๊บเรายิ่งตื่นตันนะครับแล้วก็ประทับใจในสิ่งของตัวซาอุดีเองด้วยเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าคนไปล้านคนเขาจะดรอปเซอร์วิสมาเหลือแค่1 ใน 3เขาก็ฟูลเซอร์วิสทุกอย่างมีคนดูแลมีการซัพพอร์ตอะไรเต็มที่ประทับใจของตัวพุทธญาติที่ไปด้วยกันทุกคนก็คือทุกคนช่วยเหลือกันทุกคนจะทิ้งหัวโขนข้างหลังให้หมดจะไม่ใช่แบบเป็นกัปตันจะไม่ใช่เป็นCEO จะไม่ใช่เจ้าของบริษัทแต่ทุกคนคือพุทธญาติ1คนที่ไปทุกคนจะช่วยเหลือกันทุกคนจะเป็นมุสลิมเป็นอะไรวอลันเทียร์เวลาเขาขอให้ช่วยเหลือไปยกถังน้ำด้วยอะไรทุกคนพร้อมช่วยกันหมดคือความประทับใจแล้วก็ประทับใจตัวอย่างแซ่ที่เราไปเหมือนกันเพราะว่าอย่างอาจารย์ทีมอาจารย์จะเป็นทีมอาจารย์จัดทางยาตีมด้วยนะครับแล้วก็วิชาการแน่นพอแน่นปุ๊บเนี่ยอาจารย์อามินแฮมเสริมใช่ไหมใช่อาจารย์อามินแฮมเสริมนะครับอาจารย์เพราะว่าพอมีคำถามปุ๊บเราถามเลยเราถามปุ๊บพอเราเข้าใจปุ๊บถึงพูดเสมอว่าเรากลับมาเนี่ยฮัจญ์ของเราคือเราไม่เอ๊ะเราไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือประทับใจทุกอย่างที่ไปแปลว่าการไปทำฮัจญ์เนี่ยถ้ามีนักวิชาการมีทกครูขอให้คำแนะนำขอให้บรรยายเราทุกๆคืนทำให้เราอ่ะเข้าจะลึกซึ้งมากขึ้นหรือเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมแปลว่ามันค่อนข้างจำเป็นการจำเป็นถูกต้องไหมจำเป็นมากเลยครับเพราะว่าคือแบงค์คือต่อให้อย่างคนเราต้องถามผมค่อนข้างมั่นใจแล้วทุกคนที่ไปทำฮัจญ์ครั้งแรกจะแบลนด์มากเพราะว่าเราไม่รู้ต่อให้เราอ่านไปแล้วเนี่ยบางทีดูใน YouTube มันไม่เก็ตแล้วก็ขั้นตอนบางอย่างเนี่ยมันข้ามไม่ได้มันต้อง1 2 3มันจะ3 2 1ไม่ได้การขว้างเสาหินหน้าเดียวมันมีอยู่หน้าเดียวแต่พอหลังจากเขาระเบิดเขาไปแล้วมันกลายเป็นเสาที่มีด้านซ้ายด้านขวาและหน้าเดียวคือหน้าไหนคุณเพี้ยงถูกมั้ยถูกมั้ยครับหรือว่าเสา1 2 3ถ้าคุณมาจากทางด้านนี้มันเรียง1 2 3ตามทฤษฎีหรือเปล่าไม่ใช่คุณอาจจะเข้าผิดทางเพราะนั้นถึงต้องมีอาจารย์แล้วอ่านเราเข้าใจว่าเราต้องขว้างเสาหินต้นที่1ก่อนนะด้วยหิน7เมตรแล้วขว้างหน้าอีก7เมตรแล้วอันไหนคืออันที่1คุณรู้มั้ยเราจะไม่รู้เพราะนั้นนี่คือสำคัญของความที่เราต้องมีนักวิชาการที่ค่อนข้างจะแน่นแล้วก็คือวิชาการเหนียวแน่นหนักแน่นแล้วก็สอนเราแล้วก็พาเราไปทำในทางที่ถูกมีคำถามมุดแล้วเรามีคำถามถ้านักวิชาการที่ดีเนี่ยเขาจะตอบเราได้แบบบุ๊กเซตอะตามตำราตามกุลาตามที่อย่างที่เขียนเลยคำถามที่อยากรู้จริงๆคือดูอาที่ขอมากที่สุดในวันที่ทำเป็นธรรมะนี่คือดูอาอะไรครับขอพยาโทษเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเราเป็นคนต่างศาสนามาก่อนเราก็เกเรก็เป็นคนทั่วไปที่มีผิดถูกนะครับเราขอพยาโทษขอในสิ่งที่เรากระทำผิดขอในสิ่งที่เรารู้เท่าไม่ถึงการ
นะครับขออภัยโทษให้ตัวเองตัวครอบครัวตัวภรรยาตัวใครๆก็ตามคนรอบตัวเราทุกคนรวมถึงพนักงานในร้านรวมใครก็ที่เรารู้จักขอด้วยให้เขาขอให้เขาหลุดพ้นจากไฟลกหลุดพ้นจากสิ่งที่เขาได้ทำผิดพลาดทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจไม่เป็นดวงที่ผมขอเยอะสุดคือขออภัยโทษและจากนั้นค่อยขอเรื่องของสุขภาพขอเรื่องให้ครอบครัวให้ตัวลูกตัวเราเนี่ยอยู่ในศาสนาอยู่ไปตลอดขอให้การงานดีอะไรก็ค่อยตามมาแต่ผมขออภัยโทษก่อนเป็นอย่างแรกคือตอนวันช่วงวูกูฟคือตอนช่วงที่เราออกไปยืนร้อนๆขอดูอาเนี่ย คือหลังจากช่วงเราตอนที่อาราฟาเนี่ยหลังจากที่เราละหมาดสองรวมย่อรวมสองแล้วครับดูรีอัสลีแล้วเนี่ยเราออกไปยืนขอกันกลางแดดร้อนๆยืนแล้วก็ขอดูอาเนี่ยประมาณ 5-6 ชั่วโมงกลางแดดเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่มันก็ขอเหตุแล้วอภัยโทษเป็นหลักฮัมดุลิลละห์ครับอันนี้คือสิ่งที่แบบดีใจครับที่อยากถามอีกอันนึงคือก่อนไปทำฮัจญ์ครับแล้วก็ไปทำฮัจญ์หลังไปทำฮัจญ์อะชีวิตระหว่างก่อนกับหลังเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะไหมครับเปลี่ยนเยอะครับเพราะว่าคนอาจารย์นักวิชาการที่ผมจำได้ที่ท่านจะพูดเสมอและสิ่งที่เราต้องพึงระวังไว้คือการทำฮัจญ์ไม่ใช่การสิ้นสุดฮัจญ์ที่มักรูทคือการที่หลังจากเราไปทำฮัจญ์แล้วเรากลับมาแล้วเราทำตัวไม่เหมือนเดิมอธิบายใหม่นิดนึงครับไม่คำว่าฮัจญ์คือคำไม่สิ้นสุดเมื่อกี้ครับอธิบายคำคือการไปทำฮัจญ์เนี่ยคือใช่วิธีฮัจญ์คุณจบแล้วคุณได้ฮัจญ์แล้วแต่ฮัจญ์ที่มักรูทคือฮัจญ์ที่สมบูรณ์นั่นหมายความว่าคุณกลับมาแล้วคุณยังประพฤติตัวแบบเดิมหรือเปล่าถ้าคุณยังประพฤติตัวแบบเดิมยังเก่งอะไรเกเรเหมือนเดิมมันไม่มีประโยชน์คือคุณแค่ได้ชื่อว่าคุณไปทำฮัจญ์แต่ไม่สิ้นสุดไม่สิ้นสุดที่แบบขาวสะอาดและที่ดีสุดคือฮัจญ์คือจุดเริ่มต้นของชีวิตคือคุณไปทำฮัจญ์แล้วกลับมาคุณเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นถามว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเพราะว่าถ้าผมกลับไปทำเหมือนเดิมการไปทำฮัจญ์เราก็คือเราเสียตังค์ฟรีเราก็คือเหมือนจะได้ชื่อแค่ว่าเราไปทำฮัจญ์มาครั้งนึงแล้วไปเป็นฮุจญะฮ์เป็นฮัจญีกับตันไฟซอนแต่จริงมันไม่ใช่คือมันต้องหลังจากนั้นหลังจากเรากลับมาแล้วเราเตาบัตตัวเราประพฤติตัวตามที่เราตั้งใจไว้ไหมนั่นคือสิ่งที่ผมทำแล้วก็ครอบครัวเราทำแล้วก็น่าจะหลายๆท่านก็ควรจะต้องทำแบบนั้นครับอาจารย์มาครับคือจริงๆอยากคุยต่อสนุกมากก็คือเหมือนผมได้รู้ด้วยเหมือนกับเหมือนผมเป็นเด็กวันนี้ที่ไม่รู้เรื่องที่ไม่เคยไปทำฮัจญ์ที่ไม่เคยขับเครื่องบินอะไรเงี้ยที่ไม่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นที่ไม่เคยไปกินอาหารฮาลาลที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอันนี้ผมเลยสนใจแล้วคุยแล้วรู้สึกสนุกมากครับแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างมากมายเวลาได้คุยจริงๆเราไม่เคยคุยกันแบบนี้เลยนะส่วนใหญ่ก็จะคุยแบบแวบเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้เจอกันแบบจริงๆจังๆแบบอย่างเนี้ยใช่ครับนี่แหละคงต้องเจอกันเยอะขึ้นอินชาอัลเลาะห์ถามเรื่องร้านอาหารหน่อยครับตอนนี้อาย่าเป็นยังไงบ้างครับร้านอาหารคือก็ทำเวลาต้องเท้าความนิดหนึ่งจะมีเวลาเนาะคือตอนไปทำฮัจญ์เนี่ยเป็นจุดตัดสินใจหนักๆมากเลยเพราะว่านักบินตอนนั้นลดเงินเดือนใช่ไหมครับคือเขาทางแซะโทรมาว่าเดือนหน้าเดินทางไปไหมเรื่องลางานลดเงินเดือนแต่ก็ต้องบินนะลดเงินเดือนเงินแล้วก็น้อยต้องลางานร้านอาหารเนี่ยที่เป็นประเด็นเลยคือเดินมาอยู่จุฬาค่าเช่าค่อนข้างแพงเราย้ายไปอยู่พัฒนาการไปอยู่พัฒนาการที่แรกคือหลังเซเว่นอันแรกแล้วมันมีประเด็นนี้ว่ามันจะหมดสัญญาเช่าเราต้องย้ายอีกรอบนึงจากเซเว่นอันแรกไปเซเว่นอันที่สองในพัฒนาการ38นี่แหละก็คือเถิบเข้าไปอีกหน่อยเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ซึ่งเป็นช่วงที่ย้ายตอนที่เราไปทำฮัจญ์ทันทีช่วงนั้นพอดีเป๊ะคือช่วงพีเรียดฮัจญ์เลยครับก็ไปเราไปทำฮัจญ์อยู่แล้วผมก็บอกกับพนักงานเลยว่าคืออันนี้คือเราทุบหม้อข้าวแล้วคือถ้ารอดก็รอดด้วยกันไม่รอดก็คือไม่รอดละพี่ปิดมือถือทุกอย่างติดต่อไม่ได้เพราะเราไปทำอิบาดะห์เราจะไม่มีการตัดสินใจเราฝากงานไว้ย้ายร้านให้ได้แล้วเอามันให้รอดอันนี้ภรรยาไปด้วยไปหมดก็คือผมภรรยาไปทำไมถึงใช้คำว่าทุบหม้อข้าวคือธุรกิจเนี่ยเรารู้แล้วว่าทำไมถึงกล้าพูดคำนี้กับลูกน้องคือลูกน้องผมเนี่ยจริงๆมันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันมาอยู่มานานคือเราให้เกียรติเขาก็เราให้เกียรติเขาเขาให้เกียรติเราเราบอกว่าจริงๆก็พูดเองอ่ะถ้าเองไม่รอดพี่ก็ไม่รอดไม่มีใครรอดคือถ้าเองพาร้านรอดได้ก็รอดด้วยกันหมดเพราะนั้นทุบหม้อข้าวคืออันนี้คือหม้อไปสุดท้ายถ้าย้ายไปที่ใหม่แล้วถ้าไม่รอดก็คือต้องแยกย้ายนะพี่ก็จะไม่ทำร้านอาหารอีกพี่ก็กลับไปทำในสิ่งอื่นแต่ว่าถ้าย้ายแล้วรอดเราก็จะรอดไปด้วยกันสิ่งที่เกิดขึ้น40วันนั้นกับร้านอาย่าที่เราปิดมือถือเกิดอะไรขึ้นครับคือมาทำเดลายังไงครับคือเอาเป็นว่ามันก็ดีกว่าที่คิดเซอร์ไพรส์คือผมไม่ได้ปิดทั้ง40วันคือผมปิดช่วงทำฮัจญ์ช่วงนั้นเลยคือช่วงประมาณ2อาทิตย์แรก
ช่วงนั้นแหละพีเรียดกำลังชี้เป็นชี้ตายของร้านเลยเพราะร้านย้ายไปแล้วมีออกงานที่ศูนย์กลางด้วยเด็กๆในร้านจัดการกันหมดเราให้เซตทีมขึ้นมาเราบรีฟกันไว้ก่อนว่าเท่านี้นะนี่นะมันอยู่ต้องสู้กันให้เต็มที่ก็สิ่งที่เขารีพอร์ตกลับมาก็คือว่าโอเคไปได้คือมันคงไม่ได้ไปได้สวยหรอกแต่ว่ามันก็ไปได้ดีนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพอเรากลับมาก็ค่อยๆขยับตามเศรษฐกิจมันก็ถือว่าทันเดลาถือว่าดีกว่าที่คาดพี่กมะการตัดสินใจเรื่องธุรกิจกับเรื่องการไปทำฮัทในช่วงของวิกฤตเนี่ยอะไรคือฮิกมะของอาจารย์ไฟซอนของบังไฟซอนครับตอบไม่ได้ผมก็มันผมตอบไม่ได้เหมือนกันคือบางทีนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าจุดตัดสินใจจากอะไรตอบไม่ได้แต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าเรายึดอยู่เรื่องเดียวเลยว่าเราอยากไปทำฮัทเราอยากไปทำฮัทปุ๊บเนี่ยประเด็นหนึ่งมันถูกมองเป็นประเด็นรองไปเป็นประเด็นรองไปแล้วก็เราถึงกล้าที่จะฝากทุกอย่างไว้กับที่นี่ทำดีแล้วจะดูแลเราจะดูแลใช่เพราะว่าเราจะฝากไว้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องบินเนี่ยเราก็ไปลาเขาก็ให้เรื่องลูกอีกใช่ไหมเราก็ต้องมีคนดูแลลูกจะได้ไหมคือเพราะว่าลูกไม่เคยห่างอกเลยลูกก็เลี้ยงเราเลี้ยงกันมาเราไม่มีพี่เลี้ยงกันอยู่ช่วยเป็นครอบครัวเล็กๆก็เอาไปฝากคุณตาคุณยายไว้อะไรเงี้ยมันก็เลยคือตอนนั้นคือจุดที่แบบว่ายังไงเราก็จะไปทุกอย่างเราลีฟไว้ข้างหลังและเราจะเป็นคนนำทางให้เองแปลว่างานครอบครัวธุรกิจถูกวางไว้เพื่อไปกราบไหว้ครับพระองค์ถูกต้องครับผมถึงเชียร์เสมอเวลาคนบอกว่าไม่พร้อมบอกบางทีอ่ะไม่พร้อมเราต้องวัดตัวว่าไม่พร้อมขนาดไหนถ้าพอเป็นไปได้ไปเถอะเพราะการเชื้อเชิญจากอัลลอฮ์หรือการที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณจะมีชีวิตอยู่รอดปีหน้าคุณไม่รู้เลยบางทีเราประวิงเวลาไปเรื่อยๆเราอาจจะจริงอ่ะคือคนก็จะมีข้ออ้างแหละเป็นธรรมดาคือคนที่จะไปทำฮัจญ์บางทีแบบว่าไอ้ยังไม่พร้อมเนี่ยผมพิสูจน์ไปแล้วว่าตัวเราตอนนั้นคือตัวเองไม่พร้อมเลยไม่พร้อมเรื่องเงินไม่พร้อมเรื่องงานไม่พร้อมเรื่องครอบครัวไม่พร้อมอะไรทุกอย่างแต่ว่าเราตัดสินใจไปสุดท้ายกลับมาทุกอย่างดีหมดพระองค์จัดแจงให้เรียบร้อยเองครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอาจารย์จริงๆสมบูรณ์มากนะเราคุยวันนี้มันเคลียร์สำหรับผมนะอัลฮัมดุลิลลาห์คือมาฟังบังไฟซอนวันนี้เนี่ยทั้งการตัดสินใจการมอบหมายไอ้สิ่งที่เรากังวลทั้งหมดอะถ้าพระองค์เรียกเราแล้วเราต้องไปอย่าไปกังวลครับบังไฟซอนครับสุดท้ายครับฝากถึงพี่น้องมุสลิมที่ยังไม่เคยไปทำฮัจญ์อวยพรและให้คำแนะนำเขาหน่อยครับก็เหมือนที่เราคุยกันคือถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสก็ไปเถอะนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่เมื่อไหร่นะครับเราให้มันเหมือนกับว่าการไปทำฮัจญ์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตเพราะว่าถ้าเราอันนี้พูดจากตัวเองที่เราถึงคำว่าทุกข์มาฆ่าทิ้งทุกอย่างแล้วไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเผื่อเราไปทำพลาดเราจะไม่ได้กลับมาก็ได้เราจะตายอยู่ที่โน่นหรือเราประวิงเวลาไปสุดท้ายเราจะตายพรุ่งนี้มะรืนนี้เราตอบไม่ได้เพราะนั้นไปเถอะถ้าพอเป็นไปได้หรือถ้าไม่พร้อมจริงๆก็เข้าใจนะคือพระองค์ก็ถือว่าต้องพร้อมต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งในการไปทำพลาดถูกไหมครับเพราะก็กำหนดไว้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่มุท่าแบบว่าพอไปได้ก็ไปเถอะเพราะว่าแล้วสิ่งดีๆจะรออยู่สิ่งที่เราคิดว่าเป็นภาระโอ้ยคนข้างหลังเราลองตัดดูไปทำฮัทญ์ให้ใจขาวสะอาดอย่าแบบไปแล้วภาวะพระองค์ไม่เกิดประโยชน์ตัดให้ขาดไปและสุดท้ายพระองค์จะจัดแจงให้เองผมกลับมาลูกเต้าไม่มีปัญหาร้านอาหารโอเคการงานกลับมาดีนี่บินเยอะแยะกลับไปรวมการเป็นไทยบินกลับประเทศคือมันมีสิ่งดีรออยู่แต่ตอนนั้นมันก็ต้องผ่านนะช่วงเวลานั้นมาการตัดสินใจนะครับก็คือไปเถอะนะครับแล้วก็ถ้าไปแล้วสมมุติคนที่กำลังได้ไปแล้วสิ่งที่อยากจะฝากไว้อีกอย่างนึงก็คือว่าเราต้องสอบัดต้องอดทนเพราะว่าเจอบททดสอบหมดผมก็เจอแฟนก็เจอทุกคนก็เจอหมดแหละไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องบางทีเถียงกันบางทีคนที่เราเจอก็คือบางทีรูมเมทกันอยู่ดีย้ายห้องคือบางทีการสอบัดความอดทนเป็นสิ่งสำคัญอาหารการกินบางทีไม่ถูกปากก็บ่นโอ้มันไม่อร่อยมันนู่นนี่นั่นเงี้ยอย่าบ่นก็คือเราอดทนว่าเราต้องเข้าใจว่ามิชชั่นเราไปทำอะไรเราไปทำฮัทญ์เป้าหมายคือทำอิบาดะห์เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องความสะดวกสบายเป็นรองนะครับเพราะนั้นในมุมของผมคือต้องสอบัดมากๆสำหรับคนที่ไปแล้วด้วยนะครับเพราะตอนนี้ผ
ผมเพิ่งโพสต์คอนเทนต์ฮัทของรายละเอียดของการทำฮัทไปเนี่ยมีพี่น้องที่มักมาคอมเมนต์เยอะมากเพราะเขาเอาไปใช้ในการประกอบเนี่ยก็อยากจะฝากไว้เรื่องถ้ามุดได้ดูนะครับได้ดูของคลิปนี้ของเทปนี้เนี่ยก็คืออยากให้สมัครมากๆให้มันผ่านไปนะครับแล้วเราจะมีความภาคภูมิใจว่าเราทำฮัทได้สมบูรณ์และอย่าลืมว่าฮัทเสร็จแล้วกลับมาก็เป็นคนใหม่นะอย่าเป็นคนเดิมพยายามทำตัวให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเจ้าก็เราคุยกันครับอาจารย์เฟซซอนวันนี้ครับก็หมดแล้วครับผมคงไม่สรุปอะไรแล้วครับว่าอาจารย์เฟซซอนสรุปเคลียร์มากดีมากครับวันนี้ก็ขอบคุณวันนี้ที่มาคุยกันมาร่วมงานผมวันนี้งานเล็กๆเองครับก็ปกติเห็นอาจารย์เฟซซอนแต่งานใหญ่ๆแต่นี่งานเล็กๆอบอุ่นสบายๆครับแค่บางอาซูเชิญผมก็เป็นเกียรติแล้วครับเจ้าก็เราคุยกันครับเจ้ากุ้มครับอาจารย์เจ้ากุ้ม